أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمدوعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ก่อนอื่นชูโกตขอบคุณต่อเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับกี่เดือนแล้วไม่รู้นะที่เราไม่ได้เจอกันจำผมได้ไหมเนี่ยจำกันได้นะครับเพราะว่าหลายเดือนเราทิ้งช่วงในเดือนรอมฎอนไปด้วยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรบรรดาคณาจารย์หลายต่อหลายท่านก็ได้มาให้ความรู้นะครับหลากหลายหัวข้อหลายสไตล์นะครับก็ว่ากันไปตามเนื้อผ้าพี่น้องครับเราก็ยังคงเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาอิสลามเราปฏิเสธไม่ได้นะครับในการที่พวกเรานั้นจะออกห่างจากการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาอิสลามเราออกห่างไม่ได้มันเป็นเรื่องวาญิบมันเป็นเรื่องจำเป็นนะครับที่พวกเรานั้นจะต้องศึกษาจะต้องเรียนรู้ในฮุกมต่างๆของศาสนาอิสลามเพราะเมื่อใดก็แล้วแต่พี่น้องครับถ้าเราออกห่างจากสัจธรรมคำสอนอัลกุรอานหรือฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์บอกกับเราแบบนี้ในซูเราะห์ตอฮาวะมันอะรอฎออันซิกรีบุคคลใดใครก็แล้วแต่ผินหลังผินออกนะอะรอฎออันผินออกมาอันซิกรีจากการรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับการนึกถึงอัลลอฮ์คืออะไรการนึกถึงอัลลอฮ์คือการกระทำตามฮุกมที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้สั่งสอนนะครับกับปวงบ่าวเอาไว้ได้สั่งสอนกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะให้มาบอกกับปวงบ่าวถ้าเราออกห่างจากสัจธรรมคำสอนของศาสนาอิสลามออกห่างจากการรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์บอกกับเราอย่างนี้ฟาอินนาละฮูมาอิชะตันดอนกาเขาจะมีชีวิตอยู่อย่างคับแค้นคับอกคับใจอยู่ไม่สุขพี่น้องเคยอยู่ไม่สุขไหมครับเคยไหมผมเคยคือการหรือความอยู่ไม่สุขของแต่ละคนน่ะมันแตกต่างกันบางคนอยู่ไม่สุขอันเนื่องมาจากเรื่องนี้บางคนอยู่ไม่สุขอันเนื่องมาจากเรื่องนี้แต่พี่น้องเคยนึกไหมครับการเขาเรียกลงบลอของอัลลอฮ์น่ะการทดสอบของอัลลอฮ์น่ะบางครั้งถ้าเราหันเหออกจากการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาอิสลามบางทีอัลลอฮ์ตะอาลาไม่ได้ทดสอบในตัวเราเองหรอกบางทีอัลลอฮ์จะทดสอบด้วยกับลูกบางทีอัลลอฮ์จะทดสอบด้วยกับภรรยาบางทีอัลลอฮ์จะทดสอบด้วยกับสามีเราด้วยกับภรรยาเราด้วยกับคนที่อยู่ในครอบครัวของเราบางทีลูกอาจจะไปทำบาปบางทีลูกอาจจะไปทำผิดทั้งที่เราสอนแล้วบอกแล้วนี่แหละนี่คือการทดสอบของอัลลอฮ์นี่คือการลงโทษของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องครับให้พวกเราเนี่ยอยู่บนสัจธรรมอยู่บนการรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้มากที่สุดฟาอินนัลละฮูมาอิชะตันดอนกะวะนะห์ชูรุฮูยะมัลกิยามะติอะมาคนที่ออกจากการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาอิสลามผินหลังหันเหออกจากการเรียนรู้ในสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ตะอาลาบอกงี้วะนะห์ชูรุฮูยะมัลกิยามะติอะมาไปในวันกิยามัตใครเคยไปวันกิยามัตมาแล้วครับไม่มีนะเดี๋ยวเผลอยกมือแล้วยุ่งเลยนะครับไม่มีนะครับเราทุกคนนี่รอคอยวันกิยามัตคนดีก็อยากจะไปสวรรค์
คนชั่วล่ะอยากไปนรกไม่มีใครอยากไปหรอกครับนรกรู้ว่าของไม่ดีไม่มีใครอยากได้รู้ว่ามันเป็นความร้อนก็ไม่มีใครอยากได้รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ก็ไม่มีใครอยากได้แต่ในวันกิยามะฮ์นี่พี่น้องครับคนที่ผินหลังหันเหออกจากสัจธรรมคำสอนของอิสลามหันเหออกจากซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลเลาะห์ตะอาลาจะรวมตัวพวกเขาในสภาพที่ตาบอดวะนะห์ชุรุฮูยามัลกิยามะติอะมาอัลเลาะห์ตะอาลาจะรวมตัวคนต่างๆเหล่านี้ที่ไม่เอาการรำลึกนึกถึงอัลเลาะห์ละหมาดไม่เอาซะกาตไม่เอาถือศีลอดไม่เอาซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไม่เอาจะถูกรวมตัวกันในสภาพที่ตาบอดหูหนวกแล้วก็เป็นใบ้ด้วยเพราะฉะนั้นนี่พี่น้องครับหน้าที่ของเราเนี่ยอย่าบอกว่าพอแล้วในการเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาอิสลามพอมั้ยไม่พอใครรู้หมดทุกเรื่องยกมือครับผมก็ไม่รู้ผมรู้น้อยผมรู้ไม่หมดทุกเรื่องผมรู้น้อยและผมก็ต้องเรียนต้องศึกษาต้องค้นคว้าในเรื่องที่ตนเองนั้นยังไม่รู้ไม่มีใครรู้หรอกเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาอิสลามมันไม่จบมันต้องเรียนไปเรื่อยๆแต่ถามว่าฮุกมต่างๆที่อัลลอฮฺตะอาลาบอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้มาบอกกับพวกเราเนี่ยครบหรือยังครบหรือยังครบแล้วถ้ายังไม่ครบนบีต้องอยู่ใช่ไม่ใช่แต่นี่ครบแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าไงหัวข้อของเราในวันนี้นะครับศาสนาอิสลามสมบูรณ์แล้วถ้าศาสนาอิสลามสมบูรณ์แล้ววันนี้คือการมากระตุ้นเตือนพี่น้องวันนี้คือการมากระตุ้นเตือนพี่น้องว่านี่อิสลามนะสมบูรณ์แล้วนะอย่าไปทำอะไรที่มันไม่ใช่อิสลามหรืออย่าไปทำอะไรที่มันนอกเหนือจากอิสลามอิสลามไม่มีบกพร่องอิสลามไม่มีเกินขอบเขตไม่มีแต่อิสลามสมบูรณ์แล้วถ้าอยู่ในกรอบของอันอิสลามใครเป็นผู้ตีกรอบพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ตีกรอบให้ใครมาตีกรอบให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาตีกรอบอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสแบบนี้อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอัลยะมาอักมัลตุละกุมดีนะกุมวันนี้คือวันที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ที่ทุ่งอะรอฟะห์นบียืนประกาศอัลยะมาวันนี้อักมัลตุละกุมดีนะกุมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอายะห์นี้มาในซูเราะตุลมาอิดะห์อายะห์ที่3วันนี้ข้าได้ให้สมบูรณ์แก่พวกเจ้าแล้วทำให้สมบูรณ์แล้วซึ่งดีนะกุมศาสนาของพวกเจ้าศาสนาของพวกท่านศาสนาของใครศาสนาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเป่าประกาศนั่นคือการเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือการเรียกร้องมาสู่แนวทางที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป่าประกาศเรียกร้องเชิญชวนอย่าลืมนะครับพี่น้องอัดดาอิอิลัลฮักวะอิลาซิรอติมุสตะกีมนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้ที่เรียกร้องเชิญชวนไปสู่อัลฮักฮักคืออะไรสัจธรรมวะอิลาซิรอติมุสตะกีมและเรียกร้องเชิญชวนไปสู่แนวทางที่เที่ยงตรงนี่คือหน้าที่ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลมุบัยยินนบีเป็นผู้ที่มาชี้แจงฮุกมต่างๆยกตัวอย่างเช่นเหล่าบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมอายะห์กุรอานประทานลงมาเนี่ยพี่น้องครับบางครั้งเหล่าบรรดาซอฮาบะห์อยู่กับท่านนบีนบีได้รับวะฮีนบีได้รับวะฮีนบีอธิบายให้กับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์แต่บางครั้งด้วยกับฮุกมที่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์พวกท่านทั้งหลายนั้นไม่รู้และพวกท่านไม่รู้พวกท่านทำยังไงอ่ะหลับตาแล้วก็นึกได้ไหมไม่ได้การไม่รู้ของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์หน้าที่ของพวกเขารอญะอูอิลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ก็กลับไปหานบีไปทำไมไปถามไม่ใช่ไปเถียงนะไปถามนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนบีเป็นมุบัยยินเป็นผู้ที่ชี้แจงเป็นผู้ที่อธิบายในฮุกมต่างๆที่อายะห์กุรอานนั้นถูกประทานลงมา
นี่คือหน้าที่ของเราบรรดาซอฮาบะห์ซามิอ์นาวะอาตะนาได้ยินแล้วเชื่อแล้วน้อมยอมรับมาปฏิบัติแล้วแต่ถ้าสงสัยในเรื่องหนึ่งเรื่องใดเราบรรดาซอฮาบะห์ก็จะกลับไปถามนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮฺตะอาลาบอกวันนี้ข้าได้ทำให้สมบูรณ์แก่พวกเจ้าแล้วซึ่งศาสนาของพวกเจ้าทั้งหลายวะอัตมัมตุอะลัยกุมและข้าได้ให้ครบถ้วนแก่พวกเจ้าแล้วครบหมดทุกอย่างแล้วเนียมะตีซึ่งความกรุณาเมตตาของข้าวะรอดีตุละกุมุลอิสลามดีนะและข้ายินยอมพอใจให้ศาสนาอิสลามนั้นเป็นศาสนาแก่พวกเจ้าทั้งหลายโดยมีนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกมาชี้แจงในฮุกุมต่างๆในเรื่องราวของศาสนาสรุปด้วยกับอายะห์กุรอานนี้พี่น้องครับสรุปด้วยกับการตัฟซีรของท่านอิหม่ามอิบนุกะซีรนะอิหม่ามอิบนุกะซีรได้อธิบายเอาไว้อายะห์ที่3ซูเราะตุลมาอิดะห์อิบนุกะซีรบอกว่าอายะห์กุรอานอายะห์นี้แสดงถึงความกรุณาอันยิ่งใหญ่ความพอใจของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อประชาชาตินี้ประชาชาติไหนอ่ะประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้ศาสนาของพวกเขาสมบูรณ์สำหรับพวกเขาแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องพึ่งพาศาสนาอื่นไม่ต้องเพราะฮุกมต่างๆในการใช้ชีวิตมีตื่นมาทำยังไงตื่นมาทำยังไงพี่น้องมีดูอาไหมมีดูอาตื่นนอนว่ายังไงชื่ออะไรนะชื่ออะไรชื่ออะไรนาวาฟนูไอดูอาตื่นนอนอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอะห์ยานาบะอ์ดะมาอะมาตานาวะอิลัยฮินนุชูรก่อนนอนก็มีบิสมิกัลลอฮุมมะอะมูตุวะอะฮยาฮุกมต่างๆในการใช้ชีวิตมันมีเวลาขึ้นรถมีดุอามั้ยขับขี่ยานพาหนะมีก่อนทานข้าวมีดุอามั้ยทานมือไหนพี่น้องครับครั้งหนึ่งมีคนเนี่ยทานข้าวมือซ้ายนบีบอกให้ทานมือขวากุลบียามีนิกจงทานมือขวาคนคนนั้นบอกแหมมือขวาฉันไม่ถนัดนบีว่าไงนบีบอกถ้ามือขวาไม่ถนัดงั้นไม่ต้องไปใช้มันพี่น้องครับอัลลอฮฺตะอาลารับดุอาของนบีจนกระทั่งว่าซีขวาของเขาถ้าผมจำไม่ผิดเป็นอัมพฤกษ์ไปเลยอ่ะใช้ไม่ได้อันเนื่องมาจากค้านกับสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิบนุกะซีรจึงบอกว่ามันครบถ้วนสมบูรณ์แล้วด้วยกับความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเฉพาะอย่างยิ่งพวกเรานั้นไม่ต้องไปพึ่งพาอาศัยศาสนาอื่นๆไม่ต้องเพราะศาสนาอิสลามนั้นสมบูรณ์แล้วและเพราะเหตุนี้เองด้วยกับการสมบูรณ์ของศาสนาอิสลามอัลลอฮ์ทรงให้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นนบีท่านแรกหรือท่านสุดท้ายอย่าเผลอนะเป็นนบีท่านสุดท้ายเป็นคอติมุลอัมบียะนั่นคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ตะอาลาส่งนบีมาเนี่ยมาเฉพาะมนุษย์อย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่แต่มาทั้งมนุษย์และยินทั้งหมดเลยดังนั้นอิบนุกะซีรบอกไม่มีสิ่งอนุมัติใดๆเว้นแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงอนุมัติและไม่มีข้อห้ามใดๆยกเว้นข้อห้ามที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งอัลลอฮฺตะอาลาได้ทรงห้ามเอาไว้แล้วเรื่องดอกเบี้ยนี่ใครห้ามผมไม่ได้ห้ามนะแต่พอพูดถึงดอกเบี้ยบางคนบอกงไอ้นี่ปากและถามว่าฮุกมมาจากไหนมาจากอัลลอฮฺเรื่องของซีนาใครห้ามอาจารย์เขาไม่ได้ห้ามแต่อัลลอฮ์ห้ามอาจารย์ก็พูดตามที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเรื่องของการถือศีลอดต้องถือศีลอดถ้าไม่ถือศีลอดไปในวันกิยามะห์พี่น้องนู่นน่ะถูกแขวนอยู่บนกลางหน้าผาน่ะเอายังไงล่ะไปแก้บวชไม่มีอุทธรไม่มีอุปสรรคแต่ไม่ไหวแล้ววันนี้ฉันพอแล้วแค่ครึ่งวันเด็กนะส่วนเด็กนะจะฝึกก็ฝึกไปไม่ใช่ปัญหา
แต่ประเด็นคือคนที่บรรลุนิติภาวะแล้วรู้ว่าฮุกมของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้แต่ไม่ถือศีลอดนู่นนะไปวันกิยามะฮ์กับพี่น้องถูกลงโทษนะครับแขวนเจอกับเอ็นร้อยหวายเนี่ยพี่น้องรู้จักเอ็นร้อยหวายนะเอาขอนะแขวนที่เอ็นร้อยหวายแล้วก็ดึงโซ่ขึ้นไปนะหัวห้อยลงมานี่คือฮุกมบทลงโทษใครคนที่ไม่ถือศีลอดหรือคนที่ไปละศีลอดบวชแตกพูดกันง่ายๆให้เหตุผลว่าไม่ไหวแล้วฉันพอแค่นี้แหละคนที่ไม่ละหมาดพี่น้องไม่ตื่นละหมาดซุบฮีการลงโทษในอัลลัมบัซซักคือการเอาหินก้อนโตๆน่ะมาทุบที่หัวมาลาอิกะห์ลงโทษแต่การลงโทษมาจากอัลลอฮ์มาลาอิกะห์ยกหินก้อนโตๆมาทุบที่หัวความเจ็บปวดเป็นแบบไหนอย่างไรอัลลอฮุอะลัมเพราะผมไม่เคยอย่ามาถามผมอย่ามาถามกันนะมึงหมัดนะไม่เอานะไม่มีใครเคยนะครับที่นั่งอยู่ตรงนี้เรื่องของการลงโทษในอัลลัมบัซซักมันเป็นเรื่องเก็บซึ่งไม่มีใครพูดได้ยกเว้นด้วยกับตัวบทที่มาจากหลักฐานที่อัลลอฮฺตะอาลาได้บอกที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกพี่น้องครับเราเชื่อไหมในเรื่องของอัลลัมบัซซักลงโทษการลงโทษเชื่อไหมความสุขในอัลลัมบัซซักเราเชื่อไหมที่นบีบอกว่าถ้าตอบ3คำถามได้กูบดจะกว้างออก70ศอกยาวออก70ศอกเราเชื่อไหมอัลฮัมดุลิลละห์เราเชื่อเราเชื่อไหมถ้าตอบไม่ได้เนี่ยซี่โครงนะครับกูบดจะรัดจนกระทั่งว่าซี่โครงอยู่แบบนี้เราเชื่อไหมอัลฮัมดุลิลละห์เราเชื่อเราเชื่อแล้ววันนี้เราทำยังไงเราบอกเราเชื่อขาดละหมาดจะต้องถูกลงโทษไม่ถือศีลอดต้องถูกลงโทษซินาฮุกมของการซินาพี่น้องครับเคี่ยนเท่าไหร่100นี่คือคนโสดนะแต่ถ้าคนที่แต่งงานแล้วไปทำซินากันคว้างจนกระทั่งตายห้ามเกียรติฮุกมนี้นะอย่ามาบอกว่าเฮ้ยไม่เอามันแรงไปรับไม่ได้นั่นหมายความว่าพี่น้องกำลังจะรับอายะห์กุรอานจะรับหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้เพราะฉะนั้นอิบนุกะซีรจึงบอกว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงห้ามไม่มีใครห้ามได้ยกเว้นการห้ามที่มาจากอัลลอฮ์และไม่ใช่ศาสนาเว้นแต่สิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติมันไว้ถ้าไม่บัญญัติใช่ศาสนาไหมถ้าไม่บัญญัติไม่ใช่ศาสนาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบอกเอาไว้ในทุกสิ่งและคือความถูกต้องตามที่อัลกุรอานได้บอกเอาไว้เราห้ามที่จะปฏิเสธอิบนุกะซีรพูดต่อไปกอลาอาลีบินอบีตอลฮะท่านอับอาลีบินอบีตอลฮะบอกว่ารายงานจากอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุอิบนุอับบาสได้บอกเอาไว้อัลยามาอักมัลตุละกุมดีนะกุมที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าศาสนานั้นสมบูรณ์แก่พวกเจ้าแล้วซึ่งศาสนาของพวกเจ้ามันคืออัลอิสลามมันคืออิสลามนะสมบูรณ์แล้วฮุกมใช้ฮุกมห้ามสมบูรณ์หมดทุกอย่างแล้วแต่ความไม่สมบูรณ์นะอยู่ที่ใครที่บอกว่าบางทีก็ไม่เอาบางทีก็ไม่ไหวบางทีก็ถามนู่นถามซอฮาบะห์ไม่เคยถามแต่ก็นั่นแหละเรามนุษย์เราไม่ใช่มลาอิกะห์ฮะดีษบทหนึ่งแสดงถึงความเชื่อต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความต่ออัตตอลละพี่น้องครับฮะดีษบทหนึ่งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอัลลอฮ์ตะอาลาตรัสกับญิบรีลญิบรีลฉันรักคนคนนี้รักบ่าวคนนี้เจ้าจงรักเขาด้วยญิบรีลเถียงมั้ยไม่เถียงญิบรีลรักญิบรีลไปประกาศกับอัลสมาบรรดามวลมลาอิกะห์ที่อยู่ตามชั้นฟ้ามลาอิกะห์ทั้งหลายคนคนนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักเขาและฉันก็รักเขาพวกเจ้าจงรักเขาด้วยมลาอิกะห์ที่อยู่ตามชั้นฟ้าทั้งหมดเถียงไหมพี่น้องมลาอิกะห์ถามมาเหตุผลเพราะอะไรถามไหมไม่ถามมาลาอิกะห์ไม่ถามนะครับว่าที่อัลลอฮ์ตะอาลาทรงรักบ่าวคนนี้เพราะอะไรทำไมล่ะอัลลอฮ์จะรักทำไมญิบรีลก็ไม่ถามอัลลอฮ์จะรักทำไมขอเหตุผลหน่อย
ไม่มีนะครับนี่คือมาลาอิกะห์เชื่อต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำตามบัญชาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นสมบูรณ์หมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นความบกพร่องมันอยู่ที่พวกเราศาสนาสมบูรณ์แล้วข้อสั่งใช้มีแล้วข้อสั่งห้ามมีแล้วแต่จุดบกพร่องมันอยู่ที่เราต่อไปอิสลามเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาทรงบอกแก่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายว่าพระองค์ทรงให้การศรัทธาสมบูรณ์สำหรับพวกเขาแล้วดังนั้นไม่จำเป็นจะต้องไปเพิ่มมันตลอดไปไม่ต้องไปเพิ่มแล้วในศาสนามันก็วนมาอีรูปเดิมมันก็วนมาอีรูปเดิมถ้าบอกว่าศาสนาสมบูรณ์แล้วจะเพิ่มได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นบีจากไปนี่คือศาสนาสมบูรณ์แล้วนะครับนบียืนประกาศอ่านอายะห์กุรอานนี้ที่ทุ่งอารอฟะห์คือศาสนาสมบูรณ์แล้วประเด็นของการเพิ่มนะมันคือประเด็นของหาวะของอารมณ์ของจิตใจของคนไปเพิ่มเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเพราะฉะนั้นมันครบถ้วนสมบูรณ์แล้วแล้วพระองค์จะไม่ให้มันบกพร่องตลอดไปหมดสิทธิ์ที่จะบกพร่องแล้วศาสนาอิสลามเพราะอัลเลาะห์ตะอาลากำหนดให้มันสมบูรณ์และแท้จริงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายินยอมด้วยกับศาสนาอิสลามนี่อิบนุกะซีรอธิบายเอาไว้ในซูเราะตุลมาอิดะห์อายะห์ที่3อิหม่ามท่านต่อมาในหนังสืออัลกอลุลมุฟีดมินอริซาอิลิสซะลาฟียะห์หน้าที่38อิหม่ามชาวกานีรอฮิมะฮุลลอฮ์ขออัลเลาะห์ตะอาลาทรงเมตตาต่อท่านอธิบายว่าวะอิซากานัลลอฮุเมื่อปรากฏว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงได้ให้ศาสนาของพระองค์สมบูรณ์แล้วก่อนที่ผมถามนิดนึงศาสนาสมบูรณ์ก่อนที่ท่านนบีจะตายหรือท่านนบีตายไปแล้วอันแน่ไม่เผลอนะไม่เผลอนะมังมัดไม่เผลอนะไม่เผลอนั่นศาสนาสมบูรณ์ก่อนที่ท่านนบีจะตายเพราะอายะห์กุรอานในซูเราะตุลมาอิดะห์อายะห์ที่3ประทานมาก่อนนบีตายหรือนบีตายไปแล้วก่อนนบีตายก็นบียืนขึ้นที่ทุ่งอาราฟาประกาศอัลยามาอักมัลตุลากุมศาสนาสมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นศาสนาสมบูรณ์ก่อนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเสียชีวิตจะวะฟาตดังนั้นอิหม่ามชาวกานีบอกสิ่งที่เป็นความคิดเห็นสิ่งที่เป็นความคิดเห็นที่นักแสดงความคิดเห็นมันจะมีพวกชอบแสดงความคิดเห็นในเรื่องราวของศาสนาอุตริขึ้นมาหลังจากที่อัลลอฮฺตาลาได้ให้ศาสนาของพระองค์สมบูรณ์แล้วเนี่ยหากมันเป็นส่วนหนึ่งจากศาสนาตามความเชื่อของพวกเขาดังนั้นมันเท่ากับว่าในทัศนะของพวกเขาศาสนาสมบูรณ์อย่างถ้าแสดงความคิดเห็นในเรื่องราวของศาสนาถ้าแสดงความคิดเห็นในเรื่องราวของศาสนาแสดงว่าในทัศนะของพวกเขาอิสลามสมบูรณ์หรือยังยังแต่มันก็มีตลอดแปลกไหมเอาศาสนาคิดศาสนาคิดนบีบอกแบบนี้แหละจะมีไปตลอดจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์และจะมีอยู่กลุ่มหนึ่งซึ่งต่อต้านสิ่งต่างๆเหล่านี้ฟาฮิรีนจะประจักษ์อยู่บนฮักอยู่บนสัจธรรมปกป้องศาสนาอิสลามก็มีไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์อิหม่ามชาวกานีบอกต่อไปและนี่คือการปฏิเสธอัลกุรอานถ้าหากว่าชอบแสดงความคิดเห็นถ้าไปคิดว่าศาสนาอิสลามยังไม่สมบูรณ์ถ้าไปแสดงความคิดเห็นนะก็แสดงว่าท่านนี่ยังไม่เชื่อว่าอิสลามนี่สมบูรณ์แล้วสิก็แสดงว่าปฏิเสธในอายะห์กุรอานอิหม่ามชาวกานีกำลังจะบอกเพราะเชื่อว่าคิดเห็นได้แสดงได้มันน่าจะอย่างนั้นมันน่าจะอย่างนี้เอ้ยนั่นน่ะมันยังไม่พอเติมเข้าไปหน่อยพี่น้องครับศาสนาไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวนะใช่ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวนี่พี่น้องชงเส้นชงผักชงอะไรตะใส่ถ้วยใส่น้ำชิมเฮ้ยหวานไม่พอเติมน้ำตาลบางคนบอกเค็มไปเอาน้ำส้มมาใส่หน่อย
บางคนบอกเปรี้ยวเกินเอาน้ำปลามาเติมพี่น้องครับศาสนาไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวจะมาชงเองกินเองได้ไม่ได้ไม่ใช่แต่นี่คืออิสลามอิมามชาวกานีบอกว่าถ้าแสดงความคิดเห็นแสดงว่าท่านนั้นยังไม่เชื่อว่าศาสนาอิสลามสมบูรณ์แล้วและถ้าท่านแสดงความคิดเห็นในเรื่องราวของศาสนาก็แสดงว่าท่านนั้นไม่เชื่อในอายะกุรอานอายะที่3ซูเราะตุลมาอิดะนะอิมามชาวกานีก็บอกต่อไปแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรล่ะถ้าไปเสียเวลาสารวนอยู่กับเรื่องที่มันไม่ใช่ศาสนาเพราะศาสนาสมบูรณ์แล้วพี่น้องเข้าใจนะถ้าเชื่อว่าศาสนาอิสลามสมบูรณ์แล้วห้ามแสดงความคิดเห็นให้เชื่ออย่างเดียวเชื่อแล้วตามตามอะไรตามกุรอานตามนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทีนี้พี่น้องครับมันมีปัจจัยมันมีสาเหตุเบื้องต้นผมถามแล้วพี่น้องยกมือใครไม่เชื่อว่าอิสลามสมบูรณ์แล้วถ้าไม่เชื่อก็ตกมุรตัดจะมาหลอกให้ยกมือไม่มีนะเราเชื่อว่าศาสนาอิสลามสมบูรณ์แล้วแต่ในบางอย่างที่เราไม่รู้อันเนื่องมาจากก็เราไม่รู้เราก็ต้องสืบเราก็ต้องถามบางอย่างที่ผมไม่รู้ผมก็ต้องค้นคว้าผมก็ต้องดูว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกแบบไหนอย่างไรนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกแบบไหนอย่างไรพี่น้องครับผมมีเขาเรียกว่าคำพูดของอิหม่ามท่านหนึ่งซึ่งผมพูดบ่อยอิหม่ามอิบนุตัยมียะห์ รอฮิมะฮุลลอฮ์ อิหม่ามอิบนุตัยมียะห์ รอฮิมะฮุลลอฮ์ เขียนบันทึกเอาไว้ในหนังสือมัจมูอ์ฟะตาวาเล่มที่3หน้าที่347ฟะอินนะอะห์ลัลฮักวัสซุนนะห์บรรดาผู้คนที่เป็นชาวฮักอยู่บนฮักอยู่บนสัจธรรมความจริงวัสซุนนะห์แล้วบอกว่าฉันนี่แหละอยู่บนซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลายะกูนุมัตบูอุฮุมอิลลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ที่เขาจะปฏิบัติตามนั้นมีเพียงแค่คนเดียวถ้าเราประกาศว่าเราเนี่ยแหละเป็นชาวซุนนะพี่น้องครับเราเป็นชาวซุนนะเราต้องตามคนคนเดียวคือใครคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งคนคนนี้ลายันติกุอานินฮาวาไม่ได้พูดออกมาด้วยกับอารมณ์เวลานบีจะสัตเวลานบีจะพูดนบีจะบอกถึงฮุกมหนึ่งฮุกมใดนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้พูดด้วยกับอารมณ์นะพี่น้องนะลายันติกุอานินฮาวาอินฮุวะอิลลาวะฮยูยูฮาแต่สิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดเนี่ยมันมาจากวะฮีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานมาให้กับท่านฟะฮูวัลละซียะญิบุตัสดีกุฮูฟีกุลลิมาอัคบะรพี่น้องครับและนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นคือผู้ที่ยะญิบุตัสดีกุฮูจำเป็นที่พวกเรานั้นจะต้องเชื่อก็เราเชื่อว่าศาสนาสมบูรณ์แล้วและสื่อที่เป็นคนน่ะสื่อที่เป็นมนุษย์ที่ทำให้ศาสนาสมบูรณ์มีเพียงคนเดียวคือใครคือนบีไม่มีคนอื่นนะครับหมายถึงในศาสนาอิสลามนะในอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสื่อที่เป็นผู้คนน่ะพี่น้องสื่อที่เป็นคนน่ะคือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็นบีรับวะฮีมาจากท่านมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อนบีรับเมื่อนบีเป็นสื่อกลางทำให้ศาสนาสมบูรณ์ด้วยกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดเนี่ยยาจิบุตัสดีกูฮูอิบนุตัยมียะห์บอกว่าก็จำเป็นที่จะต้องเชื่อเขาเชื่อใครเชื่อนบีฟีกุลลิมาอัคบะรอในทุกสิ่งที่นบีนั้นได้บอกเอาไว้วะตออะตุฮูฟีกุลลิมาอามะรอและจะต้องตออะต้องเชื่อฟังฟีกุลลิมาอามะรอในทุกสิ่งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้สั่งใครไม่เชื่อต่อท่านนบียกมือไม่มีนะหนูไอ้เชื่อไหม
เชื่อว่านบีเนี่ยแหละเป็นรอซูลเชื่อว่านบีเนี่ยแหละได้รับวะฮีเชื่อทั้งชื่อว่ามุฮัมมัดเชื่อว่าตัวนบีน่ะคือคนคนนี้เราเชื่อและเราจะต้องเชื่อในทุกสิ่งที่นบีบอกจําเป็นวะตออะตุฮูฟีกุลลิมาอามะรตออัตตอทุกสิ่งอย่างที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งให้เหมือนกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ไม่ต้องถามหรอกพี่น้องทำไมล่ะเพราะอะไรล่ะแล้วทำไมทำล่ะมีเยอะนะแล้วทำไมทำล่ะพี่น้องก็ทำสิเราจะได้ไม่ถามว่าแล้วทำไมทำล่ะใช่ไม่ใช่ก็ทำสิบวช6วันจากเดือนชาวันเอาก็ทำสินี่เป็นซุนนะห์ของท่านนบีถือศีลอดในเดือนรอมฎอนวาญิบไม่ต้องถามหรอกครับว่าบวชแล้วได้อะไรคือได้นะมันได้อยู่แล้วมันมีเหตุผลรองรับมันมีเหตุผลจากหลักฐานรองรับแต่บางครั้งนะพี่น้องครับบางครั้งซอฮาบะห์ท่านหนึ่งผมเคยยกตัวอย่างจำได้ไหมซอฮาบะห์ท่านหนึ่งอุมัรบินคอตอบไปไหนไปมักกะไปมักกะยะอีลาฮัจริลอัสวัดก็เดินทางไปที่มักกะไปที่หินดำพอไปถึงฟะกอบบะละฮูอุมัรบินคอตอบก็จูบหินดำ1จูบ1ฟอดก็จูบหินดำ1ครั้งแล้วอุมัรบินคอตอบก็บอกว่าหินดำเนี่ยลาตะดุรวะลาตันฟะอูให้คุณก็ไม่ได้ให้โทษได้มั้ยก็ไม่ได้แล้วลารออัยตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยูกอบบิลุกะมาดแม้นว่าตัวฉันเองเนี่ยไม่เห็นว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจูบเจ้าจูบหินดำอุมัรบินคอตอบบอกว่าไงฉันจะไม่จูบเจ้าคำพูดของอุมัรบินคอตอบสื่อถึงอะไรนี่ว่าไงนะต่ออัตต่อท่านนบีที่ทำเนี่ยอันเนื่องมาจากใครทำบ้างมาท่านนบีท่านนบีไม่ทำนี่อุมัรบินคอตอบบอกว่าไงฉันก็จะไม่ทำแต่นี่นบีทำฉันเลยทำนบีละหมาด5เวลาเนี่ยที่เราละหมาดกันเนี่ยเพราะนบีละหมาดแต่บางคนก็เฮ้ยตกลงนี่มันละหมาดแล้วมันได้อะไรนี่หาคำตอบตกลงว่าถือศีลอดแล้วเราจะได้อะไรวันจันทร์กับวันพฤหัสนี่ถือศีลอดแล้วนี่เราจะได้อะไรตกลงว่าที่เราทำกันเนี่ยจะได้อะไรถ้าไม่ได้อะไรเราไม่ทำบางคนว่างั้นก็ไม่เห็นคิดให้เหมือนกับอุมัรบินคอตอบเลยล่ะพี่น้องครับถ้ามุสลิมทั้งหมดนะถ้ามุสลิมทั้งหมดคิดเหมือนกับที่อุมัรบินคอตอบคิดจบไหมจบโลกจะสวยโลกจะสวยทันทีเพราะทุกสิ่งอย่างมันจะเป็นตามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกเอาไว้อิบนุตัยมียะห์ก็บอกต่อไปวะลัยซัตฮาซิฮิลมันซิลาตุลิฆอยริฮิมินัลอาอิมมะและตำแหน่งนี้ไม่เป็นของผู้ใดตำแหน่งในการตามเนี่ยโดยไม่มีเหตุผลไม่ใช่ตำแหน่งของใครนะไม่มีอิลลานะยกเว้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีนัลอาอิมมะมันไม่ใช่ตำแหน่งของใครจากบรรดาอิมามจะไปตามอิมัมก็ไม่ได้อิมัมท่านนั้นก็ไม่ได้อิมัมท่านนี้ก็ไม่ได้แต่คนที่เราจะตามมีคนเดียวใครบัลอิบนุตัยมียะห์บอกแต่ทว่ากุลลุอะฮาดินมินันนัสมนุษย์ทุกคนเนี่ยยุคอซุมินกอลิฮิวะยุตรอกุคำพูดที่เขาพูดมาเนี่ยบางคำพูดก็ยึดเอามาปฏิบัติถ้ามันตรงกับกุรอานถ้ามันตรงกับหะดีษวะยุตรักุและบางคำพูดก็ถูกทิ้งไปถ้าคำพูดไหนมันไม่ถูกต้องแล้วจะไปเอามาเป็นแบบอย่างทำไมทำเป็นคำพูดของมนุษย์นะ1ถ้าคำพูดนั้นตรงกับอัลกุรอานตรงกับหะดีษนบีแต่เป็นคำพูดของมนุษย์ทั่วไปเนี่ยก็ยึดมาปฏิบัติเพราะมันตรงกับอัลกุรอานมันตรงกับหะดีษนบีแต่ถ้ามันไม่ตรงล่ะต่อให้เป็นอิหม่ามต่อให้เป็นใครต่อใครเนี่ยพี่น้องครับรับมาปฏิบัติได้ไหมเพราะอะไรอ่ะก็มันไม่ตรงเหตุผลง่ายไหมง่ายอิบนุตัยมียะห์บอกชัดเจน
คำพูดของคนนี่เดี๋ยวก็ทิ้งเดี๋ยวก็รับเดี๋ยวก็ทิ้งเดี๋ยวก็รับถ้าถูกก็รับถ้าทิ้งถ้าไม่ถูกก็ทิ้งไปแต่คำพูดหรือการกระทำที่เราจะต้องรับอย่างเดียวโดยไม่มีทิ้งไม่มีเถียงคือคำพูดของท่านนบีอิลลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตำแหน่งนี้คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเดียวเท่านั้นที่เราจำเป็นที่จะต้องยึดการกระทำของเขาคำพูดของเขาทุกสิ่งอย่างมาปฏิบัติที่เป็นสุนนะมาจากอัลกุรอานมาจากหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทีนี้พี่น้องครับอายะห์กุรอานเราเข้าใจชัดเจนด้วยกับการฟังบรรยายมาเนิ่นนานของพวกเรานะในซูเราะห์ตุนอันอามอายะห์ที่153อัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าอันนะฮาซาซิรอตีมุสตะกีมาแนวทางของอัลลอฮ์นี่ตรงไหมตรงฟัตตะบิอูฮูยึดมันเอาไว้สิถ้าบอกว่าตรงแล้วยึดเอาไว้ไม่ใช่ว่าพอบอกตรงแล้วก็ไม่เอาใช่ไม่ใช่ถ้าบอกตรงแล้วต้องยึดถ้าเชื่อในอายะห์กุรอานนี้แล้วต้องยึดบางคนไม่ยึดบางคนไม่เอาก็ไปแสดงความคิดเห็นในเรื่องราวของศาสนานะมันไม่ได้วะลาตัตบิอุซุบุลและอย่าไปเอาแนวทางอื่นๆมาปฏิบัติเพราะแนวทางอื่นๆมันมาจากแนวทางของชัยฏอนฟัตฟัรกะบิกุมอันซะบีลีถ้าไปเอาคำพูดไปเอาแนวทางอื่นๆมาปฏิบัติเนี่ยพี่น้องครับแน่นอนที่สุดจะออกจากแนวทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทันทีทีนี้เหตุที่ทำให้มีความคิดเห็นในเรื่องราวของศาสนามันเป็นเหตุมีเหตุและมันต้องมีผลเบื้องต้นพี่น้องครับถ้าเรารู้ในเรื่องราวของศาสนาครบถ้วนเราจะไปนำในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องมาปฏิบัติไหมถ้าเรารู้อย่างครบถ้วนนะเราจะไปนำสิ่งที่ไม่ถูกต้องมาปฏิบัติไหมไม่อันที่หนึ่งเหตุผลที่ทำให้เราแสดงความคิดเห็นในเรื่องราวของศาสนาอันเนื่องมาจากว่าขาดความรู้ความเข้าใจในบทบัญญัติ ก็นี่ไงถึงบอกว่าต้องเรียนต่อให้เรียนยันตายเราก็ต้องเรียนไม่งั้นมันก็ขาดความรู้ในเรื่องราวของศาสนาบางคนบอกเอ้ยทำไปเถอะไม่เป็นไรหรอกบางคนบอกทำไปเถอะไม่เป็นไรหรอกพี่น้องครับถามคำถามนะกาเฟรแต่งงานเราไปร่วมได้ไหมได้ไม่ได้ได้ไม่ได้เอาแล้วได้แต่อยู่นานอ๋อคืออย่างนี้ผมสอนวิชาอัคลากในโรงเรียนที่อนุรักษ์มรดกอิสลามมันมีเรื่องที่ว่าอัลอาดาบุมาอัลกาเฟตมารยาทที่เราจะต้องปฏิบัติกับคนที่เขาไม่เชื่อในอัลลอฮ์ไม่เชื่อในรอซูลมันมีฮุกมอยู่ฮุกมเบื้องต้นเราต้องให้ความยุติธรรมกับกาเฟตพี่น้องเข้าใจนะให้ความยุติธรรมกับกาเฟตกับคนที่ปฏิเสธศาสนาอิสลามปฏิเสธอัลลอฮ์ปฏิเสธรอซูลให้ความยุติธรรมก่อนยังไงยกตัวอย่างสมมุติเราเป็นครูสอนวิชาสังคมยกง่ายๆนะตัวอย่างง่ายๆมีมุสลิม10คนในห้องเรียนคือโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนรัฐบาลก็มีมุสลิมอยู่มีกาเฟตอยู่เราก็เวลาสอนเราก็เอ็นเอียงไปทางมุสลิมเยอะเกินพอเวลานักเรียนที่เป็นต่างศาสนิกถามเราไม่ตอบแบบนี้ได้ไหมไม่ได้นี่แสดงว่าไม่มีความยุติธรรมทางเนี่ยเราให้มุสลิมเดินอย่างเดียวแต่ถ้าใครไม่เชื่อในอัลลอฮ์ไม่เชื่อในเราซูลเราปักป้ายเลยห้ามเดินได้ไหมแบบนี้ศาลาข้างถนนเนี่ยปักป้ายเลยฉันทำมาให้กับมุสลิมอย่างเดียวได้ไหม
ไม่ได้เบื้องต้นนี่คือการแสดงฮุกมแสดงถึงความยุติธรรมต้องแสดงถึงความยุติธรรมนะแสดงความเขาเรียกว่าให้ความยุติธรรมกับเขาโดยที่มันไม่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของศาสนาพี่น้องเข้าใจนะไม่เกี่ยวข้องในเรื่องราวของศาสนาก็คือในสังคมนั่นเองสังคมมุสลิมประพฤติปฏิบัติแบบไหนอย่างไรเราก็ต้องประพฤติปฏิบัติกับคนต่างศาสนิกเหมือนกันอัลลอฮฺตะอาลาบอกอย่างนี้ถ้าผมจำไม่ผิดในซูเราะห์มุมตะฮีนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าลายันฮากุมุลลอฮ์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ห้ามพวกเจ้านะไม่ได้ห้ามพวกเจ้าในการที่จะให้ความยุติธรรมกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมตราบใดที่เขามีเหตุผลนะมีข้อยกเว้นหนึ่งตราบใดที่เขายังเขาเรียกว่ายังไม่ฝ่าฝืนยังไม่เป็นปฏิปักษ์กับอิสลามถ้ายังไม่เป็นปฏิปักษ์ยังไม่เป็นศัตรูกับอิสลามเราต้องแสดงความยุติธรรมสองถ้าเขายังไม่ไล่พวกเราออกจากบ้านของเราเราต้องแสดงความยุติธรรมกับเขานี่คือฮุกมที่มาจากอัลลอฮ์ข้อที่หนึ่งคืออะไรถ้าเขายังไม่เป็นปฏิปักษ์กับอิสลามเราต้องแสดงความยุติธรรมกับเขาสองถ้าพวกเขายังไม่ไล่พวกเราออกจากบ้านทั้งที่มันเป็นบ้านเราอะแต่พวกเขาไล่เอาเราออกจากบ้านสมมติว่าไล่ออกไปแล้วเนี่ยพี่น้องมันแสดงถึงความไม่ยุติธรรมของพวกเขาถ้าพวกเขาไม่ยุติธรรมเราก็ไม่ยุติธรรมแต่เบื้องต้นให้มีความยุติธรรมกับพวกเขาให้อาหารได้ไหมเวลาเขาหิวให้ได้ไหมเวลาเขากระหายน้ำให้ได้ไหมได้เราต้องให้ทีนี้ถ้าสมมติว่าเขามีการแต่งงานมีการจัดงานกันขึ้นมาเราดูฮุกมมุสลิมกับมุสลิมก่อนพี่น้องจำได้ไหมผมเคยพูดผมเคยสอนในเรื่องของอัลวะละวัลบะรออัลวะละวัลบะรอวะละคือการเป็นมิตรสนิทคบกันรักกันเป็นมิตรวัลบะรอการออกห่างนี่มุสลิมกับมุสลิมนะออกห่างแสดงความบริสุทธิ์ต่อสิ่งที่เขาประพฤติปฏิบัติมุสลิมคนนั้นประพฤติปฏิบัติในกรณีของการแต่งงานผมไปบรรยายที่มีคนก็ถามผมไปบรรยายที่อะไรนะอ่อนนุชหรืออะไรสักอย่างผมจำไม่ได้แล้วใกล้ๆนี่แหละพี่น้องที่นี่แหละเป็นไปฟังด้วยโรงรถพี่น้องครับถ้ามุสลิมแต่งงานแล้วมีสิ่งผิดในงานนั้นเราไปร่วมได้ไหมได้ไม่ได้นี่มุสลิมแต่ถ้าไม่มีสิ่งผิดเราไปร่วมได้ไหมได้ยกตัวอย่างง่ายๆกรณีของการเปิดเพลงถ้ามีบ้านหนึ่งบ้านใดที่เป็นมุสลิมนะแจกการ์ดบอกว่าเป็นมุสลิมแต่เขาเปิดเพลงเราไปได้ไหมไปได้เหมือนกันได้เหมือนกันแต่ต้องไปชักปลั๊กนะบังหมัดไปชักปลั๊กได้ไหมได้นะบังหมัดไปนะมึงมัดไปแล้วกันนะผมไม่ไปนะฮะไปได้เหมือนกันแต่ต้องไปชักปลั๊กหมายความว่าไงที่ผมพูดว่าไปชักปลั๊กเนี่ยหมายความว่าไงไปห้ามต้องไปห้ามไปได้เหมือนกันแต่ต้องไปห้ามแล้วเขาต้องหยุดแต่ถ้าไปห้ามแล้วมันไม่หยุดเราต้องแสดงความออกห่างมาเพราะเขากำลังทำบาปอะไรนะส่วนใหญ่ได้ไหมมันไม่ได้หรอกนี่ก็ผมบอกว่าถ้าใครไปได้ก็ไปนะผมไม่ไปใครไปได้ก็ไปลองไปทำให้ดูหน่อยเออใช่เราต้องแสดงบาระออกห่างจากสิ่งที่เขาทำผิดแต่ในช่วงเวลาอื่นเขาก็เป็นมุสลิมเขาก็ยังเป็นพี่น้องกับเราแต่ในช่วงที่เขาทำผิดทำบาปเราร่วมไหมเราไม่ร่วมในซูเราะห์อันนิสาอายะห์ที่140อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่า
ถ้ามีความผิดเกิดขึ้นถ้ามีการเย้ยหยันกันในเรื่องราวของศาสนาฟะลาตะกออูดูมาฮุมอย่าไปนั่งร่วมอยู่กับคนที่เขาเยาะเย้ยถากถางในเรื่องราวของศาสนาพี่น้องครับภูกรมของเพลงฮาลาลหรือฮารอมแต่ไปเปิดแสดงว่าเชื่อฟังอัลลอฮ์มั้ยล่ะไม่เชื่อก็ออกห่างมาอย่าไปนั่งร่วมอยู่กับพวกเขาแต่ถ้าเขาเลิกแล้วอะไรแล้วเขาก็ยังเป็นพี่เป็นน้องกับเราอยู่พี่น้องเข้าใจนะต้องแยกให้ออกทีนี้ถ้ากาเฟสแต่งงานถ้ากาเฟสแต่งงานยินดีได้ไหมยินดีได้ไหมได้ไม่ได้สังคมแต่ถ้าในงานนั้นมีเหล้าอ้าวพูดเป็นองค์รวมว่ามีสิ่งฮารามไม่ต้องถามนะว่าอะไรบ้างนะมีสิ่งฮารามไปร่วมได้ไหมไปร่วมได้ไหมไม่ได้ยินดีได้อาจจะก่อนแต่งหรือหลังแต่งเหมือนกันพี่น้องสมมุติว่าพี่เราน้องเราญาติเราแต่งงานแล้วเปิดเพลงไอ้วันที่เขาเปิดเพลงเราก็ไม่ไปแต่เรายินดีกับเขาไหมล่ะยินดีหลังจากที่เขาแต่งงานกันไปแล้วอ่ะนี่ขอมาอัพทีนะอ้าวนี่ให้ซอง 2,000 เลยให้ซอง 2,000 เลยนะแสดงถึงความบริสุทธิ์ใจไอ้วันนั้นนะก็บอกเหตุผลไปโกหกแบบนี้มึงมาทำไมล่ะฮะถ้าโกหกแบบนี้บาปไหมโกหกเพื่อศาสนาบาปไหมไม่บาปขนาดผัวโกหกเมียเนี่ยยังไม่บาปเลยนะโกหกจะได้ดีกันนะมันไม่บาปนะมันไม่ใช่ปัญหาเราก็บอกไปว่าเหตุผลที่ไม่มาวันนั้นอ๋อพอดีว่าแม่ฉันป่วยตัวฉันป่วยอะไรก็ว่ากันไปให้ซองไป 3,000 นะฮะอยู่ในบ้านเราโอ้โหเราจะโอ้โหจะไปอยู่ตรงไหนมันมีระดับขั้นนบีบอกว่าไงมันรออามิงกุมุนกะรอนฟันยูกอยิรฮุบียดีฮีเปลี่ยนด้วยกับการกระทำถ้าการกระทำไม่ได้ให้พูดถ้าพูดแล้วพวกจะต่อยปากให้ทำยังไงเอาหัวใจเนี่ยออกห่างอย่าไปร่วมแล้วก็แสดงออกถึงให้สุดความสามารถเท่าที่ทำได้เข้าใจนะเพราะฉะนั้นถ้ามีถ้าฮุกกลมของมุสลิมกับมุสลิมพี่น้องเข้าใจนะถ้าทำบาปเราไม่ร่วมแต่ในช่วงที่เขาไม่ทำบาปเขาก็ยังเป็นพี่น้องกับเราพี่น้องเข้าใจนะโอเคกาเฟตองรวมของงานมันผิดในเมื่อเรารู้ถ้าเรารู้ว่ามันผิดนะเราจะไปร่วมได้ไหมไม่ได้พอหลังจากนั้นก็แสดงความยินดีไปกับว่ากันไปให้มันอยู่ในกรอบของศาสนาเพราะฉะนั้นพี่น้องครับฮุกกลมในเรื่องราวของศาสนาบางฮุกกลมผมรู้ผมก็บอกแต่บางฮุกกลมผมไม่รู้ผมจะบอกได้ยังไงอ่ะใช่ไม่ใช่บางฮุกกลมรู้บอกบางฮุกกลมไม่รู้ก็ไม่บอกบางฮุกกลมไม่แน่ใจไม่ใช่ว่าสาก็ไม่บอกสาไม่ได้เรื่องราวของศาสนาเพราะฉะนั้นถ้าขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาพี่น้องครับแน่นอนที่สุดความคิดเห็นในเรื่องราวของศาสนามันก็จะตามมามันก็จะตามมานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันยาอิชมินกุมบาดีฟะซะยะรออิคติลาฟันกะซีรอบุคคลใดใครก็แล้วแต่มีชีวิตอยู่หลังจากฉันบาดีฟาไซยารอจะเห็นการแตกแยกการขัดแย้งอิคติลาฟันกาซีรอเยอะแยะมากมายทุกวันนี้เยอะไหมเยอะทุกวันนี้เยอะทำยังไงกันล่ะผมถามหน่อยปรึกษาหน่อยแล้วทำยังไงกันอย่าลืมนะอิสลามสมบูรณ์ยังเบื้องต้นที่เราทำความเข้าใจกันคืออิสลามนั้นสมบูรณ์แล้วในเมื่ออิสลามสมบูรณ์แล้วฮุกกลมต่างๆนั้นมันมีอยู่ถ้าเขาไปฝ่าฝืนในฮุกกลมพูดง่ายๆว่าไปทำบาปไปฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์เราก็อย่าไปร่วมเราก็อย่าไปปฏิบัติตามพวกเขาไม่เอา
ไม่เอานะเพราะฉะนั้นใกล้ๆวันกิยามะห์นี่พี่น้องครับเราต้องยิ่งเรียนยิ่งศึกษาในเรื่องราวของศาสนาเพราะถ้าเราไม่เรียนเราไม่รู้พี่น้องพอเวลามีใครแต่งตัวดีๆมาเนี่ยพี่น้องครับพอเวลามาพูดมาสอนในเรื่องราวของศาสนาเชื่อไหมถ้าเราไม่มีพื้นฐานเนี่ยเชื่อไหมถ้าเราไม่มีพื้นฐานเราก็เชื่อแต่ถ้าเรามีพื้นฐานภาษาแพทย์เขาบอกเรามีวัคซีนป้องกันคอพอกป้องกันหิดป้องกันอิสุกอิสัยเราฉีดแล้วเราฉีดแล้วอัลฮัมดุลิลละห์ป้องกันแล้วเรียนรู้ในเรื่องราวของอิสลามเพื่อเป็นการป้องกันว่าการที่วันหนึ่งเรากลัวว่าเรานั้นจะไปทำบาปนี่คือการเรียนจุดประสงค์ของการเรียนศาสนาเพราะฉะนั้นพี่น้องต่อมาเหตุที่มันมีการแสดงความคิดเห็นต่อเติมในเรื่องราวของศาสนาอันเนื่องมาจากว่าปฏิบัติตามอารมณ์ความรู้สึกมันไม่พอไงล่ะก็อิหม่ามชาวกานีบอกว่าถ้าแสดงความคิดเห็นในเรื่องราวของศาสนาแสดงว่าท่านไม่เชื่อว่าศาสนาอิสลามสมบูรณ์และถ้าท่านไม่เชื่อว่าศาสนาอิสลามสมบูรณ์ก็แสดงว่าท่านนั้นปฏิเสธอายะห์กุรอานของอัลลอฮ์ที่ประทานมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการที่คนคนหนึ่งหันเหออกจากอัลกุรอานหันเหออกจากซุนนะออกจากความสมบูรณ์ของศาสนาพี่น้องครับแน่นอนที่สุดมันมีอีกข้อหนึ่งนั่นก็คือการปฏิบัติตามอารมณ์ความรู้สึกของเขาถ้าเขาคิดเห็นว่านี่แหละมันสาจะใช่นี่แหละมันดีแต่มันไม่ถูกต้องกับเรื่องราวของศาสนาอัลลอฮ์บอกว่าไงอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมفَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ مُحَمَّدْ หากพวกเขาไม่ตอบรับคำประกาศของเจ้าถ้าพบเวลาไปประกาศไปเชิญชวนแล้ววันนี้มานะเรียกร้องเชิญชวนไปสู่อัลลอฮ์เรียกร้องเชิญชวนไปสู่ซุนนะของท่านนบีมาสู่ซุนนะของฉันไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าไม่ตอบรับคำประกาศของเจ้าฟะอัลลัมอัลลอฮ์บอกกับท่านนบีพึงรู้เอาไว้เถอะอันนั้นมายัตตบิอูนะอะฮวาอะฮุมพวกเขาเพียงแค่ปฏิบัติตามอารมณ์ของพวกเขาเองมีกุรอานมาแล้วมีสัจธรรมมาแล้วมีซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาแล้วมีอยู่ข้อเดียวเท่านั้นแหละที่ไม่เอาศาสนาไม่เอาบอกว่าศาสนาอิสลามสมบูรณ์แต่ไม่เอาในความสมบูรณ์ของอิสลามก็อันเนื่องมาจากว่าปฏิบัติตามอารมณ์ของพวกเขาอัลลอฮ์บอกต่อไปว่ามันอัลดัลลุมมิมมานิตตะบะอะฮวาฮูแล้วใครล่ะที่จะหลงผิดยิ่งไปกว่าบุคคลที่ปฏิบัติตามอารมณ์พี่น้องไม่เอานะอย่าเอาอารมณ์ขึ้นมาอยู่เหนือหลักการไม่เอานะครับพี่น้องนี่มันไม่ใช่ความน่าเกลียดในสังคมนะแต่มันคือการต่อต้านการเป็นปฏิปักษ์กับอัลลอฮ์และรอซูลอัลลอฮ์จึงบอกใครละมันจะหลงยิ่งไปกว่าคนที่ไปยึดเอาอารมณ์ตัวเองนั้นมาปฏิบัติบีกอยรีฮูดัมมินัลลอฮ์และการปฏิบัติของเขานั้นปราศจากฮูดาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปราศจากทางนำที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าปฏิบัติตามอารมณ์ของตนเองเมื่อเราเชื่อว่าศาสนาอิสลามสมบูรณ์แล้วเมื่อเราเชื่อว่าซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดหน้าที่ของเราพี่น้องครับเชียกเช่นที่อิหม่ามอิบนุตัยมียะห์รอฮิมะฮุลลอฮ์บอกเอาไว้หน้าที่ของเราที่จะปฏิบัติตามคนมีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตําแหน่งในการตามตําแหน่งนี้ไม่มีของคนอื่นยกเว้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเดียวเท่านั้นอัลลอฮ์ตะอาลาบอกต่อมาในซูเราะห์จาซียะห์อายะห์ที่23อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอัลลอฮ์บอกอะฟะรออัยตะมันตะคอซะอิลาฮะอิลาฮะฮูฮาวาฮูเจ้าเคยเห็นผู้ที่ยึดเอาอารมณ์ของเขาเป็นพระเจ้าของเขาหรือไม่เห็นไหมเคยเห็นไหมเออาอะไรก็อารมณ์เออาอะไรก็นี่แหละใช่นี่แหละใช่นี่แหละกูเรียนมาทำหน้าดุด้วยนะนี่แหละกูเรียนมานี่ละกีกูสอนนี่ละมาจากคนในอดีตนี่ละอิหม่ามเขาบอกอัลลอฮ์บอกเคยเห็นไหมนะ
วะอัลลอฮุลลอฮุอะลาอิลมินพระองค์อัลลอฮ์จะทำให้เขาหลงทางได้กับความรอบรู้ของเขานั่นแหละรู้อะไรมาก็จะหลงไปกับความรู้นั่นเองเยอะไหมถ้าไม่เยอะมันคงไม่มีกลุ่มเยอะแยะมากมายหรอกพี่น้องก็เพราะมันเยอะไงล่ะมันไม่ใช่เยอะในกลุ่มอย่างเดียวนะมันเยอะในตัวคนด้วยมันเยอะเยอะและเยอะและเคยได้ยินไหมเยอะและเยอะวะเยอะและวะเยอะเยอะเยอะเกินแล้ววะเนี่ยเยอะไหมเยอะเยอะเกินไปแล้ววะเยอะเยอะเยอะเกินแล้วเนี่ยถ้าเอาความคิดเห็นถ้าเอาอารมณ์มาเป็นพระเจ้าเอาปู่ย่าตายายมาอ้างในเรื่องราวของศาสนาอัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าวะอัลลอฮุลลอฮุอะลาอินมินอัลลอฮ์จะทรงทำให้พวกเขาหลงด้วยกับความรู้ของพวกเขารู้เยอะใช่ไหมล่ะในเรื่องแบบนี้รู้เยอะใช่ไหมหลงอัลลอฮ์จะให้หลงวะคอตะมาอานาซัมไอฮิวะกัลบิฮิและพระองค์ได้ผนึกการได้ยินและหัวใจของเขาวะจาอะลาอาลาบาซอริฮิกิชาวะและได้ปิดกั้นสายตาของเขาไม่ให้มองอะไรแล้วในเมื่ออยากจะหลงหลงเลยอยากจะหลงไปเลยไปไม่มีปัญหาพี่น้องครับคนแบบนี้เนี่ยทำให้ศาสนาอิสลามบกพร่องไหมทำให้เกียรติของอัลลอฮ์เกียรติของนบีตกต่ำลงไหมพี่น้องไม่ตกต่ำตำแหน่งความเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์เป็นแบบไหนจวบจนกระทั่งถึงวันกิยามัตไม่ว่าคราใดก็แล้วแต่พระเจ้าก็คืออัลลอฮ์พระเจ้าก็คืออัลลอฮ์การเป็นนบีของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อให้มีคนคิดเห็นในเรื่องราวของศาสนาบอกว่ายังไม่สมบูรณ์เฮ้ยอันนี้นิดอันนี้หน่อยทำให้เกียรติของท่านนบีต่ำลงไหมพี่น้องไม่มีแต่คนที่ต่ำน่ะคือใครนั่นแหละไอ้วะนั่นแหละวะนั่นแหละไอ้เยอะๆนะวะน่ะเยอะและเยอะและน่ะนั่นแหละคนนั้นแหละจบมาดีนะก็ให้จบที่ไหนก็เกียรตินิยมก็เกียรตินิยมผมไม่รู้ว่าใครนะก็อัลลอฮ์บอกมันหลงอยากหลงให้หลงไปอัลลอฮ์บอกงั้นอัลลอฮ์ปิดกั้นหูปิดกั้นหัวใจปิดสายตาทั้งหมดฟาไมยะดีฮิมิมบะดิลลาดังนั้นยังมีใครที่จะนำทางเขาได้อีกนอกเหนือจากอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์บอกให้กลับไปหาอัลลอฮ์ถ้ายังไม่ตายนี่พี่น้องครับให้กลับไปสู่แนวทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเราจะทำให้ศาสนาไม่สมบูรณ์คือความจริงศาสนาสมบูรณ์แล้วแต่เราจะคิดไปเองว่าศาสนาอิสลามมันยังไม่สมบูรณ์ด้วยกับการประพฤติการปฏิบัติของเราอันเนื่องมาจาก1ขาดความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาเราจึงคิดว่าเอาทำไอ้นั่นก็ดีไอ้นี่ก็ดีหรือ2เราไปคิดไปเห็นไปเขาเรียกว่าฮะไปออกหรือว่าไปคิดเห็นในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องแล้วเราไปบอกว่ามันถูกต้องไปตามหนังสือไปตามอิหม่ามไปตามคนไปตามอะไรต่ออะไรตำแหน่งในการตามมีท่านเดียวเท่านั้นคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกงี้พี่น้องครับศาสนาอิสลามน่ะเริ่มต้นด้วยกับความแปลกแปลกไม่แปลกเวลาที่นบีมาประกาศในมักกะห์น่ะแปลกมั้ยแปลกสิไม่แปลกได้ยังไงล่ะตกหลุมที่ตออิฟโดนขว้างจนกระทั่งโอ้ยเลือดน่ะไหลไปจนกระทั่งถึงเท้าน่ะแปลกไม่แปลกแปลกมาลาอิกะห์บอกว่าไงเอามั้ยล่ะมุฮัมมัดอัลเลาะห์บอกมาลาอิกะห์มาบอกถ้าจะลงโทษคนที่เมืองตออิฟเนี่ยเพียงแค่ว่าเอาภูเขาลูกนี้กับภูเขาลูกนี้มาขนาบกันน่ะมันก็ตายหมดแล้วเอามั้ยมุฮัมมัดเอามั้ยนบีไม่เอาอัลเลาะห์มีกี่คนเนี่ยถ้าเราน่ะนะสมมุติว่าเราน่ะไม่ต้องตัวเราหรอกนะลูกเราน่ะนะโดนรังแก
อย่างก็ข่าวอะไรที่ว่าเป็นฝึกทหารอัลลอฮุอักบัรตายพวกเล่นซะตายเลยนะถ้าเป็นลูกเราทำไงถ้าเป็นตัวเราทำไงเอาคืนแต่นี่นบีบอกเอาไว้ก่อนไม่เป็นไรหวังว่าในวันข้างหน้าเขาจะมาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเปลี่ยนแปลงหัวใจของพวกเขาและจริงไหมอัลลอฮ์เก็บดูอาเอาไว้ยังไม่ใช่คือบรรดารอซูลทุกท่านนี่จะมีดูอาที่ถ้าขอไปแล้วจะถูกตอบรับอัลลอฮ์จะตอบรับแต่นบีบอกว่าอิคตะบะตุดะอวะตีฉันเก็บดูอาของฉันเอาไว้ฉันยังไม่ใช้เดี๋ยวจะไปใช้ในวันกิยามะห์นบีจึงไม่ขอในสิ่งนั้นถ้าเป็นพวกเราอัลลอฮุอักบัรเราไม่ยอมยังไงเราก็ไม่ยอมแต่นี่คือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบะดาอัลอิสลามกอรีบอิสลามเริ่มต้นด้วยกับความแปลกเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์องค์เดียวมีที่ไหนล่ะอัลลอฮ์รอบกะอ์บะห์น่ะตั้งเท่าไหร่รอบกะอ์บะห์เท่าไหร่เยอะแยะมากมายพี่น้องครับนบีบอกว่าวะซะยออูดูกอรีบันกะมาบะดาอิสลามนี่จะกลับมาเหมือนกับยุคนั้นน่ะจะกลับมาแปลกอีกครั้งนึงจะกลับมาแปลกอีกครั้งฟาตูบาลิลกุรอบะตูบาแปลว่าอะไรความดีสวนสวรรค์ความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะประสบแด่คนแปลกหน้าจะประสบแด่คนแปลกหน้าคนแปลกหน้าคือใครคนที่เขาทำความดีต่ออัตต่ออัลลอฮ์ต่ออัตต่อรอซูลเชื่อในสุนนะของท่านนบีในขณะที่หลายต่อหลายคนไม่เอาไม่ต่ออัตหลายต่อหลายคนไม่เอาแต่เขายังอยู่ในความต่ออัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขายังอยู่ในการต่ออัตต่อสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะซะยออูดุกอรีบันกะมาบะดาฟาตูบาลิลกุรอบะสวนสวรรค์จงประสบแด่คนแปลกหน้าทั้งหลายถามตนเองนะพี่น้องนะในเมื่อเราเชื่อว่าศาสนาอิสลามนั้นสมบูรณ์แล้วเราไปมีความคิดเห็นมีเขาเรียกว่าต่อเติมในเรื่องราวของศาสนาหรือเปล่าเพราะถ้าสมบูรณ์แล้วคือมันจบและเรามีหน้าที่ตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเดียวเท่านั้นไม่มีสิทธิ์ในการตามที่เราจะไปให้คนอื่นยกเว้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสุดท้ายข้อสุดท้ายชอบไหมพี่น้องอาจารย์ผมเชื่อแต่ละคนนี่ต้องมีอาจารย์ที่ว่าพอพูดมาแล้วก็ฉันเชื่อมันต้องมีแต่เราจะตัดตรงนี้ไปเราจะทำยังไงเราจะทำยังไงผมก็มีแต่ผมพยายามที่จะตัดตรงนี้ออกไปแล้วพี่น้องเรามีไหมมีผมว่าต้องมีและจะตัดตรงนี้ไปได้ยังไงถ้าสิ่งที่เขานำมาบอกมันถูกต้องมันไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าสิ่งที่เขานำมาพูดนำมาบอกไม่ถูกต้อง เราเนี่ยคือหน้าที่ที่จะต้องถามคือหน้าที่ที่จะต้องสืบเสาะถามคนนั้นบ้างถามคนนี้บ้างพี่น้องฟังผมวันนี้นะถ้ามันยังไม่เคลียร์พี่น้องถามคนอื่นได้ผมไม่ใช่ปัญหาเอาเลยไม่ใช่ปัญหาแต่ประเด็นคือว่าถ้าวันนี้เราฟังแค่อาจารย์ท่านนี้แล้วเราจบนั่นแหละคือปัญหาเตือนตัวผมเองและก็เตือนตัวบรรดาพี่น้องด้วยถ้าหากเขาเรียกว่านำสิ่งที่ถูกต้องมาบอกมันไม่ใช่ปัญหาแต่เราจะรู้ได้ยังไงอะถูกไม่ถูกเข้าใจปะเราจะรู้ได้ยังไงว่าถูกหรือไม่ถูกเราก็ต้องสืบเสาะอย่าคั่งในตัวบุคคลและอุดมการณ์ในความคิดของเขาไม่เอาอัลลอฮ์บอกงี้ว่าอิซากีละละฮุมุตตะบิอูมาอันซาลลอฮ์และเมื่อใดที่ถูกกล่าวแก่พวกเขาอ่ะอิตตะบิอูมาอันซาลลอฮ์จงปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานมา
กอลูพวกเขากล่าวบัลนัตตะบิอุมาอัลฟัยนาอะลัยฮิอาบาอานะพวกเขาบอกว่าเราจะปฏิบัติตามที่พวกเราพบว่าบรรพบุรุษของพวกเรานั้นปฏิบัติเอาไว้ถ้าบรรพบุรุษของพวกเราไม่ปฏิบัติเราไม่ทำพี่น้องเข้าใจนะถ้าบรรพบุรุษของพวกเราไม่ทำเอาไว้เราไม่ทำหรอกเพราะเราเชื่อในบรรพบุรุษของพวกเราเชื่อในครูบาอาจารย์ที่พวกเรานั้นมีความเขาเรียกว่าเชื่อในตัวเขานะอาวะลาอกานาอาบาอะฮุมลายะกิลูนชัยอาวะลายะตะดูนอัลเลาะห์บอกทั้งที่บรรพบุรุษของพวกเขานั้นไม่ได้เข้าใจโดยสติปัญญาและไม่ได้รับทางนำที่ถูกต้องกระนั้นหรือจะไปตามเหรอถ้าหากว่าคนเก่าๆคนก่อนๆไม่รู้ในเรื่องราวของศาสนาเราจะไปปฏิบัติตามเหรอคืออัลเลาะห์พูดแบบนี้เราต้องคิดนะครับเพราะครั้งนึงพี่น้องรู้จักซอฮาบะท่านนี้ไหมท่านอาดีบินฮาติมรอดุยัลลอฮุอันฮุท่านอาดีบินฮาติมเนี่ยพี่น้องครับก่อนหน้าเนี่ยก่อนหน้าที่จะเข้ารับอิสลามนะท่านอาดีบินฮาติมเนี่ยเป็นพวกคริสเป็นพวกยะฮูดพอรู้ข่าวว่านบีจะมาเผยแผ่ที่เมืองนี้ไม่เอาฉันหนีพอรู้ข่าวว่านบีจะมาตรงนี้ฉันหนีพอรู้ความว่านบีจะมาฉันหนีฉันไม่อยากพบสัจธรรมฉันไม่อยากพบกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เอาฉันไม่เอาแต่วันหนึ่งหนีไม่ได้มุฮัมมัดหนีไม่ได้ท่านอาดีบินฮาติมจำชื่อซอฮาบะห์นี้ไว้หนีไม่ได้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็พอเจอแล้วเนี่ยก็บอกอิตตะคอซูอะห์บาระฮุมรุฮบานะฮุมอัรบาบัมมินดูนิลลาห์อิตตะคอซูพวกเขาทั้งหลายก็คือพวกยะฮูดนศอรอเนี่ยอิตตะคอซูอะห์บาระฮุมยึดเอานักปราชญ์ของพวกเขาวะรุฮบานะฮุมบาทหลวงของพวกเขาอัรบาบัมมินดูนิลลาห์พระเจ้าเป็นพระเจ้าของพวกเขาอื่นจากอัลเลาะห์พวกยิวพวกคริสต์เนี่ยไปยึดเอาโต๊ะครูเอาปราชญ์เอาบาทหลวงเป็นพระเจ้าอื่นจากอัลเลาะห์ท่านอาดีบินฮาติมก็บอกว่าอินนาลัสนานาอบูดูฮุมเราน่ะไม่ได้เคารพภักดีต่อเขาหรอกไม่ใช่นะฟะกอละนบีก็ถามอะไลซายูฮัรริมูนามาอะฮัลลัลลอฮ์พวกเขาน่ะห้ามไปทำให้สิ่งที่อัลลอฮ์บอกว่าฮาลาลแต่กลับบอกว่าฮารามไปเปลี่ยนแปลงฮุกมอัลลอฮ์บอกฮาลาลมันบอกฮารามอัลลอฮ์บอกฮารามมันบอกฮาลาลว่ายุฮัลลูนามาฮัรอมัลลอฮ์แล้วก็ไปเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ฮาลาลทั้งที่อัลลอฮ์บอกฮารามอัลลอฮ์บอกฮารามมันกลับกลายเป็นฮาลาลออฮุกมใหม่กอละกุนตุบะละกอละฟะติลกะอิบาดะตุฮุมนี่แหละนบีบอกนี่แหละที่ไปเชื่อในฮุกมของบาทหลวงน่ะนี่แหละคือการเคารพภักดีต่อพวกเขาแล้วไปเชื่อทั้งที่อัลลอฮ์บอกฮาลาลแต่บาทหลวงตัวครูของพวกเขาบอกฮารามก็ไปเชื่อว่าฮารามแต่อัลลอฮ์บอกฮาลาลอัลลอฮ์บอกฮาลาลแต่ไอ้พวกนี้บอกฮารามอะดีบินฮาติมหรือว่าคนยิวคนคริสต์พี่น้องในยุคนั้นก็ไปเชื่อว่าฮารามไปเชื่อตัวครูแบบนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับฝากเน้นย้ำในข้อสุดท้ายนะเราต้องมีความยุติธรรมในการฟังเรื่องราวของศาสนานะครับผมไม่ได้มีจุดประสงค์อะไรนะแต่เพียงแค่อยากจะบอกว่าพี่น้องแน่นอนที่สุดแหละมันต้องมีโต๊ะครูที่พี่น้องเนี่ยพอฟังแล้วเข้าใจง่ายใช่ไม่ใช่มีแต่วันนี้เราต้องคิดนะฟังศาสนาเพราะอะไรฟังเขาเพราะเขาพอพูดเลยมันไม่เบื่อหรือฟังเขาเพราะว่าเขาแต่งตัวดีฟังเขาอันเนื่องมาจากว่าเขาจบด็อกเตอร์ฟังเขาอันเนื่องมาจากว่าใส่สระบันสวยฟังเขาเพราะงั้นเพราะงี้หรือฟังเขาเพราะเราต้องการฟังสิ่งที่อัลลอฮ์บอกสิ่งที่รอซูลบอกมันมีอยู่แค่นี้แหละครับมันมีอยู่แค่นี้แหละเพราะฉะนั้นพี่น้องอิสลามสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์โดยที่พวกเราปฏิเสธไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวถ้าเราปฏิเสธว่าศาสนาอิสลามไม่สมบูรณ์พี่น้องเราก็ปฏิเสธอายะห์กุรอานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปฏิเสธในสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้นำมาและ3ข้อที่ผมได้บอกเอาไว้นะครับว่าให้พวกเราพี่น้องเรียนรู้
ในเรื่องราวของศาสนาเรียนอย่างนี้แหละพี่น้องไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเรียนไปจนกระทั่งตายนะพี่น้องไม่ต้องห่วงหรอกเหนื่อยหน่อยเดี๋ยวก็ได้พักแล้วนะแชร์เดี๋ยวก็ได้พักแล้วไม่ใช่แชร์คนเดียวนะผมด้วยหมดและเหนื่อยหน่อยพี่น้องแต่ก็เดี๋ยวก็ได้พักแล้วอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวสบายในอัลลัมบัรซักนะครับก็ฝากเอาไว้เป็นบทเรียนเพียงเท่านี้นะครับด้วยกับเวลาแม่วันนี้ 4:00 นตรงเลยนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์มีโอกาสนะครับก็คงได้พบกันใหม่ด้วยกับการกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้มีซุ้มเสียงที่มันอาจจะเสียงดังไปบ้างอะไรไปบ้างก็ขอมาอัฟนะครับหรือว่ามีอะไรที่มันพูดไปแล้วมันไปขัดกับหัวใจขัดกับความรู้สึกก็ขอมาอัฟตรงนี้ด้วยนะครับแต่อย่าลืมว่าท้ายที่สุดแล้วเราก็ต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยปฏิเสธไม่ได้มันไม่ใช่ว่าผมไม่ถูกสอบสวนมาสอนตรงนี้ไม่ถูกสอบสวนไม่ใช่พี่น้องรู้ไหมกลุ่มคนที่ถูกโยนลงนรกกลุ่มแรกคือใครถูกต้องผมไม่ต้องอธิบายนะผมไม่อยากอธิบายด้วยนะครับโต๊ะครูเยอะหลายคนนี่แหละพี่น้องก็คือคนที่คิดไงคิดว่าอิสลามนั้นมันยังไม่สมบูรณ์นะครับก็ฝากเอาไว้เป็นบทเรียนเพียงเท่านี้นะครับมีอะไรก็เบอร์ผมก็มีนะครับไม่ใช่ปัญหาในการที่ผมจะมาแต่วันนี้อาจจะมาช้าไปนิดนึงธรรมดาจะมาละหมาดกับพี่น้องไม่เคยขาดเลยนะอีซอเนี่ยผมมาละหมาดไม่เคยขาดเลยนะที่เนี่ยแต่วันนี้ออกช้านิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไรนะอ่ะเอาไว้แค่นี้ครับอินชาอัลเลาะห์มีโอกาสเราคงได้พบกันใหม่ด้วยกับการตักดีดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัลลอฮุวะลียุตตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์